DSI ออกหมายเรียกเมฆรามาสามีหยาดทิพย์ผีแสงครอบครองเพนท์เฮาส์หรู9มีนาคมนี้ถึงคิวเมฆรามา DSI ออกหมายเรียกสามีหยาดทิพย์เข้าให้การในฐานะพยานหลังมีชื่อครอบครองเพนท์เฮาส์หรูต่อจากอภิรักษ์ผู้ต้องหาโฟเร็กซ์ทีดีว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกนายรามารัศมีรามาหรือเมฆสามีของนักแสดงสาวชื่อดังหยาดทิพย์ราชปานเข้าให้การในฐานะพยานชี้แจงการครอบครองเพนท์เฮาส์หรูย่านสุขุมวิทต่อจากนายอภิรักษ์โกธิผู้ต้องหาคดี Forex 3D ว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนายรามาเพียงแค่รายเดียวเนื่องจากปรากฏชื่อเป็นผู้ครอบครองจากการรับซื้อผ่านทางบริษัทนายหน้าเอกชนแห่งหนึ่งส่วนบริษัทเอกชน DSI เคยมีการเรียกสอบไปแล้วจึงไม่ต้องดำเนินการเรียกสอบในฐานะพยานอีกครั้งสำหรับญาติภรรยายังไม่ได้มีการออกหมายเรียกเนื่องจากไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามการรับซื้อขายเพนท์เฮาส์ครั้งนี้ของนายรามาเป็นการซื้อขายก่อนที่นายอภิรักษ์จะถูกดำเนินคดี Forex 3D อีกทั้งจากแนวทางการสืบสวนที่ผ่านมาของคณะทำงานไม่มีข้อมูลปรากฏว่านายรามากับนายอภิรักษ์เกี่ยวข้องกันหรือรู้จักกันด้านนางพิชยาธารากรสันติโฆษก DSI ระบุว่าเบื้องต้นทางกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบพนักงานสอบสวนได้มีการออกหมายเรียกนายเมฆรามารัศมีรามาให้เข้ามาชี้แจงให้การในฐานะพยานเกี่ยวกับเรื่องการรับซื้อเพนท์เฮาส์ดังกล่าวในวันที่9มีนาคมนี้